ดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเด้อสวัสดีตอนจะเข้าเที่ยงแล้วค่ะมื้อนี้อากาศยังเย็นๆลมว่อยๆอยู่ค่ะอากาศเย็นๆลมว่อยๆเนาะเดี๋ยวมื้อนี้มันจะมาเก็บผักโคมค่ะมันจะมาเก็บผักเก็บผักแล้วผมก็จะพาไปปลูกผักแต่ว่าผมจะตัดเป็นเรื่องปลูกผักนะผมจะเอาไปมื้ออื่นเนาะเอาไปลูกมื้ออื่นแต่ว่ามื้อนี้มันจะไปเก็บผักค่ะไปเก็บผักโคมเก็บผักโคมกันเนาะค่ะเนาะผู้ใดเคยกินแน่เนาะผักโคมผักโขมผักโขมบางคนเพิ่นก็เอิ้นผักโขมเนาะค่ะแต่บุ๋มเอิ้นผักโขมเนาะบ้านเฮาจะเอิ้นผักโขมที่มันเกิดตามอ่ะตามสวนตามหยังที่เพิ่นถอนถิ่มนะคะแต่ว่าอันนี้บุ๋มบ่ได้ถอนถิ่มแดดจ้ามากเลยค่ะมื้อนี้แดดร้อนแดดร้อนแดดจ้าต้องรักษาผิวค่ะหนาวหนาวมากแล้วเสียงก็เสียงก็เริ่มแหบละเป็นคนแบบภูมิแพ้อากาศเนี่ยจักหน่อยเจออากาศเย็นๆมันก็สิเสียงแหบเป็นหอบเป็นหยังขึ้นจังซี่แหละค่ะเดี๋ยวมื้อนี้มึงจะพาไปเก็บผักไปเก็บผักในสวนไปเก็บผักโคมค่ะเคยกินบ่อผู้ใดเคยกินผักโคมค่ะผักโคมบ้านเฮาผักโคมผักโคมประมาณนี้ล่ะเนาะเดี๋ยวผมพาไปเบิ่งงามๆเมื่อเซาบุ้มยางเลาะสวนเห็นอุ้ยคืองามเป็นตะลวกแสบกินกับปนแท้ผมพาไปเบิ่งนี่ค่ะผักโขมผักโขมเนาะผักโขมผักโขมนี่ล่ะเอาแต่ไฟสีเอิญเอาเถอะค่ะมันผักโขมก็เรียกเอิญผักโขมผักโขมไชนีสเป็นเนสเนาะค่ะไชนีสเป็นเนสนั่นสิมีแบบเขียวแล้วก็จะมีผักโขมบ้านผักโขมจีนอันนี้เป็นผักโขมจีนค่ะใบใหญ่ใบใหญ่ต้นสีเขียวเนาะของบ้านเฮาจะเป็นใบม่อนๆก้านแดงๆจักหน่อยอ่อนๆเนาะค่ะดอกช่อดอกมันก็จะเป็นสีน้ำตาลเข้มๆอันนี้ช่อดอกจะเป็นออกสีขาวๆครีมๆเนี่ยอันนี้ก็กินได้ด้วยค่ะนี่ไหมแต่ว่าบุ๋มยังไม่เคยกินเลยบุ๋มเห็นเพื่อนว่ากินได้อันนี้อย่างนี้เกาหลีอย่างก็อย่างนี้แหละค่ะอุ้ยนี่ไหมเกาหลีหรือญี่ปุ่นเขากินงานเนี่ยอันนี้เนี่ยซื้อหยังอย่างจำซื้อบ่ได้เนี่ยค่ะไปลวกพอลองกัดเบิ่งแล้วมันเป็นติดจืดค่ะนี่เต็มเลยงามถูกน้ำถูกปุ๋ยว่ามันหยาฟันสิงโตเลยค่ะมันจะคล้ายๆกันหยาฟันสิงโตเป็นรสชาติขมๆจักหน่อยอยู่นี่บ่มีเลยหาบ่พอเลยหาบ่พอเป็นแต่เอามาปลูกไว้อยู่หาพ่อหรือพ่อหน้าพ่อซื้อกับพ่อจักดอกจะเป็นสีเหลืองเก็บผักไปกินกับปุ๋ยแต่ละพักก็ต้องซื้อเขาผักสดผักโคมสดแกงใส่ผักเล็กแสบเถอะด้วยนี่ผักอันนี้ภาพเก็บทางอื่นเบิ่งก่อนค่ะนี่คือลักษณะของผักโคมจีนผักโคมจีนเขาว่าไชนีสปินเนสต่างกันกับผักโคมบ้านเฮาบ่ต้นแดดแดดจ้ามากเลยดูมันนี่มันเก่าบุ๋มมันถอนออกต้นบักลายได้นี่นี่ถอนออกต้นบักลายมันก็บ่ฮู้มาปลูกไว้นี่มาลองปลูกเบิ่งค่ะบักโคมในกระถางมาปลูกเบิ่งไปก็เด้อบัดนี้เด้อเดี๋ยวมื้อหน้าสิพามาเก็บบักหน้าบักหน้าเริ่มจะสุกแล้วค่ะเป็นบอกเล่นมนเริ่มจะซุกเริ่มจะได้กินมากแล้วเก็บไปกินกับเคี่ยวไปอันข้นกินเฮ็ดน้ำพริกกินไหมคะนี่เริ่มซุกแล้วด้วยนี่แดดจัดมากเลยเหลี่ยมแผบๆคนทั้งเริ่มเหลืองละแล้วเก็บอันนี้ออกซุ่มไม้ก็สิเกิดขึ้นมาค่ะดอกก็จะเกิดขึ้นมาไปกันเด้อค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมเด้อค่ะเด้อขอบคุณทุกกำลังใจเด้อค่ะขอบคุณทุกการทักทายเจอกันใหม่คลิปหน้าเนาะค่ะสวัสดีค่ะ